ี2500ลมดำใช่ไหมลมดำเหรียญ2500เหรียญแล้วก็เหรียญรุ่น2เนี่ยกระไหล่นี้มั้ยเออดูผิว2500นะแล้วเหรียญเนี้ยเป็นบล็อกหน้าหนุ่มมั้ยหน้าหนุ่มถูกมั้ยไม่ใช่หน้าแก่นะบางคนบอกว่าอันเนี้ยเป็นปี07เพราะหน้าแก่ดูดีๆหน้าแก่ตรงไหนหน้าหนุ่มนี่หนังสือเล่มนี้นี่จอกวันเลยเหรอนี่คือหนังสือเล่มแรกที่มีการบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุมงคลของพระเกจิแต่ละในประเทศไทยเซียนพระนะครับเซียนพระเล่มเล็กอ๋อสือเซียนพระยังครับคุณตุ่นครับยังไม่ประมูลเลยครับยังเลยครับใจเย็นครับแล้วนี่เห็นไหม เห็นป่ะมีอยู่ในด้วยมีอยู่ในนี้ด้วยนี่หน้านี้เลยไหมทำไมหนังสือเซียนพระสมัยก่อนถึงเอาเหรียญเนี้ยบัญญัติไว้ในเล่มนี้ล่ะทั้งที่วัตถุบางคนบางอย่างยังไม่ลงเล่มนี้เลยผมจะเล่าให้ฟังเหรียญเนี้ยสร้างปี2499เพราะเอามาแจกงานปิดทองวัดดอนคาวัดบ้านเกิดผมเนี่ยปี2500วัดดอนคาเนี่ยปิดทองฝังลูกนิมิตปี2500ครับแล้วเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่หลวงพ่อเงินเนี่ยสร้างไว้ก่อนแล้วที่วัดดอนยายหอมแล้วอาจารย์วันเนี่ยพระครูธรรมสาธิตเนี่ยไปขอมาแจกรายงานปิดทองตอนนั้นพ่อเงินพ่อสาย2ห้องและพ่อแม้นวัดโพหะเขาเรียก3ทหารเสือแห่งเวิร์คนั้น3จังหวัดเป็นเขตติดต่อพ่อสายอยู่สมุทรสาครพ่อแม้นอยู่บางแพอยู่โพหะอยู่ราชบุรีพ่อเงินอยู่ดอนยายหอมพุทธคอนหอมอยู่เวิร์คเดียวกันเลยเขาเรียกว่า3ทหารเสือแต่ตอนนั้นพ่อเงินดังมากเหรียญปี07เนี่ยเอามาแจกงานปิดทองวัดแหลมทองคนก็เลยอนุมานว่างานปิดทองวัดดอนคาต้องไปปี07เหมือนกันเอาข้อมูลจากงานปิดทองวัดแหลมทองมาครับมั่วแล้วก็ไม่มีใครไปถามคนพื้นที่แล้วพี่เป็นคนพื้นที่คนวัดนั่นเลยโอ้เจี๊ยบง่ายๆฟังปากนิชานะนิชาว่าพี่เกิดที่นั่นเรียนวัดดอนคาครับบวชที่วัดดอนคาปัจจุบันสมณโคก็ยังอยู่ดอนคาดอนคาอยู่บัตรประชาชนก็ยังเป็นดอนคาครับแล้วคนที่ไปเอาเหรียญนี้มาเนี่ยนะครับคือตาจันตอนนั้นเป็นพระตาจันพ่อตาแยมตาจันมีคนพื้นที่พ่อผมเนี่ยยังเดินตามตาจันเนี่ยซึ่งเป็นพระตอนนั้นเป็นหลวงพี่จันเนี่ยเดินลัดทุ่งดอนคณะเพื่อไปเอาเหรียญนี้มาจากวัดไร่หอมพ่อพี่เป็นคนแบกมาพ่อเป็นคนเดินเดินตามเข้าไปนะครับใส่มาใส่กระบุงมาใส่กระบุงมาเทใส่กระบุงมาใส่กระบุงแล้วก็แบกกันมาแล้วก็หิ้วกันมาแบกกันมามาแจกงานปิดท้องนะครับปี2500แต่เหรียญเนี่ยแจกไม่หมดเพราะวัดดอนคาเนี่ยเป็นลาวโซ่งเยอะคนก็น้อยสมัยก่อนพระเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ3บาทพระหลวงพ่อวันเนี่ยก็เลยเอาไว้บนหลังคาโบสถ์สร้างโบสถ์เสร็จก็เอาไว้เหลือบนหลังคาโบสถ์ปี2535 2535เหรียญเนี่ยมันมีในวงการในการทำหนังสือพระเล่มนี้ก็คือคนที่ได้รับแจกไปก็เอาไปลงหนังสือเล่มนี้ปี35มีพระกลุ่มหนึ่งพระกลุ่มนี้แจ๋วมากยังไงดูดกัญชากินไก่วัดจริงมีพระชุดนั้นแจ๋วมากแล้วพระชุดเนี้ยชุดปี35เนี่ยตอนศึกเนี่ยก็อยากให้หลวงพ่อดังก็เลยไปเอาพระจากราคาโบสถ์เนี่ยออกศึกคำพูดดีมากเลยคือขโมยหรือเปล่าคืออยากให้พระรุ่นที่ดังก็เลยปีนไปบนหลังคาโบสถ์แล้วก็ไปขโมยก็ได้มีคนลงมาไปเอามาตอนซื้อก็เอาออกมาด้วยติดไปด้วยแล้วก็เอาไปจำหน่ายองค์ละตอนแรก300สุดท้ายเหลือองค์ละ50บาททั้งหมดอีกหน้าสุดท้ายเยอะๆนะโอ้นะก็เอาไปไว้ที่ดอนขนาดคนดอนขนาดก็รับซื้อไว้องค์ละ50บาทตอนแรกออกมาขายองค์ละ300ก็พระชุดนี้ก็เลยโด่งดังออกมาตอนปี35ครับชัดเจนครับพระหลวงพ่อเงินนายหอมพิมพ์นี้รุ่นนี้สร้างรุ่นเดียวไม่ซ้ำใครหลวงพ่อเงินสร้างไว้พร้อมเหรียญปี2500เป็นอีกพิมพ์หนึ่งปั๊มตั้งแต่ปี2499นี่ถือว่าเป็นรุ่นแรกได้ป่ะรุ่นแรกปี93ไม่ใช่ถ้ามาเดือนถ้ามาเดือน92ถ้ามาเดือนแรกสุดถ้ามาเดือนแรกสุดแล้วก็มาดอยหอมปี93แล้วก็มารุ่นนี้รุ่น298อ๋อ98ก่อนคือรุ่น2อ่ะรุ่น2เนี่ยจะมีเรายังเชื่อว่าเหรียญเนี่ยสร้างพร้อมเหรียญรุ่น2เพราะรุ่น2มีการใช้บล็อกเดิมและรุ่นนี้แกะบล็อกใหม่แกะบล็อกใหม่อันนี้คือแกะบล็อกใหม่ไม่ซ้ำใครรุ่น2ปี98ใช้หน้ารุ่น1
2500ก็ใช้หน้ารุ่น1อย่างนี้ถ้าเทียบในการสร้างนี่คือเหมือนกับรุ่น3ดิท่ามะเดื่ออ่าเขาไม่นับท่ามะเดื่อเขานับเฉพาะในวัดดอนวัดดอนก็มีรุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นแรกเนี่ยเขาจะเป็นบล็อกแบบนี้แหละแล้วเขาจะเอาตัวต่อมาต่อเข้าหลวงพ่อเงินถ้าตอกเลยไปก็เหลือไปหลวงพ่อเงินตอกลงมาเอาจริงไอ้เงินกับเงินยังเถียงกันเลยเพราะเวลาตอกเลยไปเนี่ยสารอีก็หายไปก็เหลือหลวงพ่อเงินถ้าตอกลงมาเต็มก็หลวงพ่อเงินแค่เงินกับเงินยังเถียงกันเลยเขาบอกแท้ต้องเงินบ้านกูได้แต่เงินจริงๆอ่ะเงินกับเงินก็แท้เหมือนกันแค่ตอกเลยก็ตอกพอดีมาโทษคนตอกอีกแล้วเนี่ยนะโทษคนตอกเหรียญนี้98ทุกวันนี้ชัดเจนนี่99สร้างแจกการปิดทองวัดดอนทาปี2500แล้วไม่ได้ทำที่วัดดอนยคาทำอยู่วัดดอนแล้วแหละอาจารย์วันเนี่ยสนิทกับพวกเงินมากถึงไปขอมาแจกได้ถูกไหมถูกครับสมัยก่อนอูเอกสินเนี่ยเข้าได้ข่าวว่าเหรียญ2500อยู่วัดอยู่ที่ดอนคาเยอะก็มาถามคนดอนคาคนดอนคาหยิบแต่เหรียญนี้ให้ดูอูเอกสินเนี่ยที่ต่อหลังคารถ2แถวเนี่ยถึงซื้อเหรียญนี้กลับไปเยอะแล้วมีการมีเหรียญมาติดมาด้วยแล้วมีการเอาเหรียญนี้ไปลองยิงแล้วยิงไม่ออกด้วยใช่นี่คือเรื่องจริงเหรียญเนี่ยถึงได้ดังวันนี้1เหรียญ1เหรียญ1เหรียญ1นาทีเฮ้ยไปเลยนาทีเดียวแบ่งเลย